สวัสดีพี่น้องทั่วไปสุขุสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานพาสวบคือกับเพื่อเดิมเทื่อแรกนะครับที่กินไข่แดงเค็มยำนะครับไข่แดงเค็มยำใส่มะม่วงแล้วก็หอยแครงนะครับเราจะมาชิมว่ามันจะคาวหรือเปล่านะครับนี่ไข่แดงเค็มมันก็เหมือนไข่เค็มอะเนาะขอให้แข็งชิ้นหนึ่งอร่อยแซ่บมาเข้าไม่คาวเลยตอนแรกคือว่ามันสีข้าวว่าข้าวมีความหนึบของไข่อร่อยโปรตีนสูงใสๆเลยมีความนึบมากเลยหอยแข็งตอนแรกนึกว่าไม่สุกข้าวไม่ข้าวก็กินได้อยู่สำหรับผู้ใดอยากซื้อไปกินกับหาซื้ออร่อยถ้าว่ากินเบิดบอลนุ่มมากซ้ำนี่ล่ะอื้อ